กาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 13:07 น.พลเอกประวิตรยืนยันงานเลี้ยงพรรคร่วมรัฐบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมั่นใจอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่มีปัญหาส่วนการปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรคขึ้นอยู่กับที่ประชุม 13:18 น.การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ตลอดช่วงเช้าปิดตลาดดัชนีปรับตัวลดลง 4.71 จุดแต่ 1,568.80 จุดมูลค่าการซื้อขาย 22,681.65 ล้านบาท 13:26 น.สมพงษ์เชื่อข่าวงูเห่าและวิ่งไล่ลุงไม่มีผลกระทบเลือกตั้งซ่อมหวังกวาดหมดทุกสนามเพิ่มเสียงหลังอนาคตใหม่ตะเพิด4 ส.ส. 13:38 น.บขส.เผยยอดจองตั๋วรถโดยสารช่วงเทศกาลปีใหม่2563เที่ยวปกติเต็มหมดแล้วแนะประชาชนจองตั๋วรถเสริมล่วงหน้าที่หน้าช่องจำหน่ายตั๋วเท่านั้นป้องกันมิจฉาชีพหลอกลวงล่าสุด 13:49 น.อธิบดีกรมชลประทานเผยน้ำท่วมนราธิวาสหลายพื้นที่เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้วสั่งเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up